หัวหินช่วงวันหยุดยาว3วันการเข้าพักเฉลี่ยถึง 90% มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ยังคงคึกคักลงมาพักผ่อนนอนอาบแดดเล่นน้ำเต็มชายหาดจากกระแสโซเชียลมีการแสดงความคิดเห็นกันว่าหาดหัวหินไร้ผู้คนถึงแม้ทะเลสวยน้ำใสพร้อมระบุข้อความว่าโรงแรมในหัวหินกำลังประสบปัญหาเดียวกันคือนักท่องเที่ยวคนไทยน้อยลงโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์มากมายและต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นเพราะเบื่อหน่ายที่การจราจรติดขัดและมักมีข่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งช่วงถนนพระราม2ล่าสุดนายคมกฤษเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบได้เดินทางลงมาที่ชายหาดหัวหินเพื่อดูสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวพบว่าบรรยากาศคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศลงมาพักผ่อนนอนอาบแดดเล่นน้ำรวมทั้งเล่นกีฬาทางน้ำไคท์เซิร์ฟซึ่งช่วงนี้ลมดีทำให้เป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากและได้มีโอกาสพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่าหัวหินยังคงเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาพักผ่อนขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมรีสอร์ทบางแห่งเต็มโดยปีนี้นักท่องเที่ยวจากยุโรปมาเที่ยวหัวหินชะอำค่อนข้างเยอะที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่จะมาในช่วงวันหยุดจากการประเมินในช่วงวันหยุดมาคาบูชา3วันทำให้มีเงินสะพัดในพื้นที่หัวหินกว่า100ล้านบาทจากโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกยังไม่รวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านอื่นๆซึ่งขณะนี้การจราจรจากกรุงเทพถนนพระราม2ดีขึ้นแล้วรวมทั้งบริเวณ3แยกท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเปิดใช้สะพานทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะยังไงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหัวหินนะครับตั้งแต่วันหยุดเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์มันยังไม่หยุดแต่คนเริ่มเดินทางมาแล้วจนถึงณปัจจุบันนี้เป็นไงฮะการท่องเที่ยวของเราก็จริงๆแล้วเนี่ยณช่วงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายปีแล้วกันนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดหัวหินชะอำนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวตลาดยุโรปที่มาเที่ยวนะฮะแล้วก็ส่วนช่วงที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์มันมาคบูชาเนี่ยก็จะมีตลาดคนไทยที่จะเข้ามาช่วยในวันหยุดนะฮะซึ่งถ้าดูภาพรวมเนี่ยปกติเนี่ยตอนนี้สัดส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทยกับต่างชาติเนี่ยคนไทยอยู่ประมาณสัก 10-15% เองนะส่วนต่างชาติเนี่ย 85-90% เลยซึ่งเป็นตลาดหลักปีนี้ถือว่านักท่องเที่ยวยุโรปมาเที่ยวเมืองชะอำหัวหินค่อนข้างเยอะส่วนวันหยุดที่วันเสาร์อาทิตย์นี้ฮะก็วันเสาร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ยอัตราการเข้าพักส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 90-95% บางแห่งก็ 100% เลยนะส่วนวันนี้เองเนี่ยนักท่องเที่ยวคนกรุงเทพเริ่มทยอยกลับเพราะว่า1เขาพักแค่คืนเดียวไม่ได้พัก2คืนนะแล้วก็ทำให้การเข้าพักในวันนี้เนี่ยอาจจะลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก 80-85% นะถ้าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็น่าอยู่ประมาณ 90-95% 2วันนี้ซึ่งถ้าผมดูประมาณคร่าวๆจากรายได้ที่จะเข้ามาช่วงวันหยุด 2-3 วันนี้จากห้องพักอย่างเดียวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักวันละ30-40ล้านบาทถ้า2วันก็อยู่ประมาณสัก80ล้านบาทได้ส่วนอาหารเราประมาณว่าน่าอยู่ประมาณสัก 50% ของรายได้จากห้องพักนะฮะที่นักท่องเที่ยวมาใช้ในการจ่ายตรงนี้ก็อาจจะสักอีก40ล้านก็เบ็ดเสร็จเนี่ยน่าอยู่ประมาณ120ล้านถึง130ล้านได้รายได้ที่จะเข้ามา2วันนี้ฮะครับแบบนี้นี่มันตอบโจทย์กับผู้ประกอบการกับเมืองหัวหินไหมครับกับการที่เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเข้ามาคือถ้าในภาพรวมปกติแล้วเนี่ยในชะอำหัวหินเนี่ยช่วงตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสจนถึงประมาณก่อนอีสเตอร์ก็คือกลางมีนานะฮะจะเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวยุโรปจะหนีหนาวมาพักผ่อนอยู่แล้วในเมืองหัวหินนะฮะแต่ปีนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ได้ตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปมาเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยนะซึ่งภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้จะเป็นตลาดยุโรปอยู่แล้วส่วนหลังจากอีสเตอร์หรือกลางมีนาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงปิดเทอมละที่จะรับตลาดคนไทยเข้ามาเสริมเพราะตลาดฝรั่งจะเริ่มกลับไปละก็จะกลับกันแล้วจะเป็นฝรั่งอยู่ประมาณสัก 20-30% คนไทยจะเป็น 70-80% ที่จะมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ตรงนี้ครับ